าญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี Agritech and Innovation Center AICครั้งที่1ปี2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1ปี2566ณห้องประชุมสกุลกันภัยชั้น4อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัชวีลีลวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center หรือ AIC จังหวัดกาญจนบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงนุชสังอายุผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานดำเนินการประชุมพร้อมกับนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AACจังหวัดกาญจนบุรีปีงบประมาณพ.ศ. 2565และในที่ประชุมโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีได้นำเสนอแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดกาญจนบุรีปี2566ถึง2570โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงการใช้เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งการจัดทำของงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดปีพ.ศ. 2568ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรีจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางสาวเอื้องพรนพคุณเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนายพงศักดิ์ใจงามผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายวรรณนัท ฮิรัญชุนหะประมงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวอมรรัตน์อินมั่นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินางสาวปานปิยาทองคำเพิ่มประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีว่าที่ร้อยโทอำนาจสมรูปประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งส่วนงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและผู้แทนจากองค์กรและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center หรือ AAC จังหวัดกาญจนบุรีให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน